สวัสดีครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการนําเอาข้อมูลที่อยู่บนเว็บนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นตารางเข้ามายัางตัว Microsoft Excel นะครับอันนี้ผมขอสมมุติว่าผมมีข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตร่างประเทศที่นํามาจากข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วผมต้องการเอาตารางนะครับ เข้าไปอยู่ใน Microsoft Excel จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับเมื่อเราทราบตัวเว็บไซต์ที่เราต้องการนำข้อมูลที่เป็นตารางเข้ามาใน Excel แล้วนะครับหลังจากนั้นในตัว Excel นะครับเริ่มต้นมาก็กดที่ตัว Data นะครับจากนั้นให้เลือกมาที่ From Web นะครับก็คือเราต้องการเอาข้อมูลจากเว็บเข้ามานั่นเองจากนั้น ตัว excel ก็จะถามว่าตัวข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับก็ใช้ตัว url นะครับที่เราได้ไปดูมาก่อนหน้าจากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยจากนั้นกดตักโกนะครับเราจะเห็นหน้าจอดังต่อไปนี้นะครับลองสังเกตนะครับจะมีจุด ลูกศออยู่บนแบ็กกราวด์สีเหลืองเหงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ละจุดเหล่านี้นะครับความหมายของมันก็คือว่าเป็นจุดที่เราต้องการดึงเอาข้อมูลเหล่านั้นเข้ามาในตัว Excel นะครับอย่างเช่นในที่นี้นะครับผมต้องการเอาเฉพาะตารางอันนี้นะครับซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับผมก็คลิกที่ตรงนี้1ครั้งนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม Import แล้วตัว Excel จะถามว่าต้องการเอาข้อมูลนี้ไปวางไว้ที่ตำแหน่งใดสมมติผมขอใช้ตัว C5 นะครับผมก็สามารถเลือกมาที่ C5 ได้แล้วก็กดโอเคเครื่องก็จะทำการดึงข้อมูลมาให้ดังนี้เห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนนะครับมาอยู่ในตัว Excel เป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับขั้นตอนเหล่านี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับ สมมุติว่าพอมาถึงวันพรุ่งนี้เราต้องการที่จะดึงอัตราแลกเปลี่ยนจากตัวเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาอีกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปทําขั้นตอนเหมือนที่เราทํามาแล้วนะครับเพราะว่าพอเราได้ข้อมูลเข้ามาเป็นครั้งแรกแล้วนะครับหากเราต้องการที่จะให้ตัว Microsoft Excel ไปดึงข้อมูลจากเว็บไซต์เหล่านั้นมาอีกนะครับเราทําได้โดยการเลื่อนเคอร์เซอร์ของเรานะครับ ตัวเซลลเนี่ยไปอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งในเซลล์ที่มีข้อมูลนะครับจากนั้นกดเมาส์ปุ่มขวานะครับแล้วเราจะเห็นเมนูที่เขียนว่า r f r r s s เนี่ย e f r e s h ตัวนี้หมายความว่าให้ Microsoft Excel นะครับไปดึงข้อมูลจากเว็บที่เราเคยสร้างเอาไว้นะครับที่เราเคยดึงข้อมูลเอาไว้เนี่ยกลับเข้ามาในตัว s p สเป s h e e t นะครับเห็นไหมครับวิธีการดึงข้อมูลก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับ ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่รับชมนะครับ